ู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์ในสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงนี้ร้อนมากที่สุดของปีใช่เรามีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมพุดดิ้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นพีชพุดดิ้งหรือพุดดิ้งพีชนั่นเองเจ้าพุดดิ้งของเราเนี่ยจะมีเลเยอร์ค่ะชั้นแรกสุดเนี่ยจะเป็นวุ้นใสๆกับเนื้อพีชฉ่ำๆค่ะชั้นต่อไปชั้นต่อไปเขาก็จะมีกะทิมีโยเกิร์ตแล้วก็มีพีชอีกเป็นเต๋าๆโอ้โหคุณขาเรียกได้ว่าพีชวันนี้มาในธีมที่เป็นพีชคู่กับกะทิมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเอาละค่ะพอพูดถึงพุดดิ้งเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนานากับอาจารย์เมชวนคุณผู้ชมมาใช้ผงวุ้นค่ะผงวุ้นวันนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นผงวุ้นตรานางเงือกคุณผู้ชมอยู่คู่ครัวใครหลายๆคนมานานเลยล่ะ1ช้อน2ช้อนค่ะผงวุ้นใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคุณคนผงวุ้นกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยทำให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็วานิลาผงจากนั้นนะคุณยังไม่ต้องตั้งไฟใส่น้ำลงไปก่อนคนส่วนผสมให้ละลายเพียงเท่านี้เองค่ะนำขึ้นตั้งไฟเคล็ดลับของการทำวุ้นตั้งไฟจนวุ้นเดือดค่ะต้องเดือดนะพอแล้วเอาล่ะเดือดแบบนี้แล้วนะคะโอเคปิดไฟยกลงมาใส่จานนี้ไหมได้ค่ะพอที่พอไปอ่ะใส่วุ้นชั้นบางๆลงไปก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคีบเจ้าตัวพีชของเราเรียงลงไปหันทางไหนหันทางนั้นซอสลงไปแบบนี้ได้มุนนะได้เรามีพีชแค่นี้อาจารย์เมย์บอกตอนแรกนานาจะเรียงเต็มแต่เขาบอกเราเขาจะชื่นใจกับพีชนะคุณแต่เขามีพีชให้เราแค่นี้โอเคสวยมามีสวยมาอู้ตายแล้วใช่โอเคทับเข้าไปอีกจากนั้นนะคะวุ้นของเราเติมลงไปเลยให้แค่ปิดพีชแค่นั้นนะอีกเติมให้ท่วมพีชอ่ะจากนั้นทิ้งไว้สักครู่ค่ะคุณขาเราจะมาทำชั้นที่2กันระหว่างที่เรารอชั้นที่1ของเราเริ่มเซตตัวเรามาทำพุดดิ้งชั้นที่2กันใช่ชั้นที่2ที่อาจารย์เมย์บอกว่ามันคือพีชกับกะทิที่เข้ากันมากๆมาขั้นตอนแรกนะคะผงวุ้นตรานางเงือกผงวุ้นนะคะ10กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณพูนเนาะจากนั้นอย่างที่บอกเลยการทำวุ้นให้ไม่เป็นลูกนี่นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปคนคู่กับวุ้นจะทำให้วุ้นของคุณเนี่ยเข้ากันง่ายขึ้นและได้ความที่วันนี้เราทำพุดดิ้งเนาะแป้งข้าวโพดเนี่ยจะเข้าไปช่วยทำให้เนื้อวุ้นของเรานุ่มละมุนขึ้นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะคะน้ำเปล่าสีผสมอาหารสีเหลืองอาจารย์เมย์บอกให้ใส่สีลงไปในน้ำจะได้ละลายง่ายไม่เป็นก้อนๆโอเคเขียนที่อาจารย์เมย์บอกเลยค่ะวันนี้เราจะเป็นพีชจับคู่กับกะทิคุณขากะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะก่อนตั้งไฟใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปโหสูตรนี้ทั้งเนยทั้งกะทิต้องหอมมากแน่ๆเขาการันตี2ทีแล้วว่าสูตรเขาอร่อยจริงตอนนี้เราจะยังเหลือส่วนผสมอยู่2อย่างนะคะคือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะกับพีชในน้ำเชื่อมหั่นเป็นเต๋านะคะใส่สุดท้ายเพราะว่าเนื้อผลไม้ที่เชื่อมแล้วเนี่ยถ้าไปต้มนานๆเขาจะเละใช่
Do you want to dance? โอเคเดือดแล้วนะเดือดตรงกลางแบบนี้ปิดไฟถึงได้ปิดนะใส่พีชก่อนโอเคเดือดแล้วนะใส่พีชไปเลยเราใส่เนื้อพีชชั่นเตาของเราลงไปนะคะโอเคใส่โยเกิร์ตเลยใส่โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติลงไปเลยโอเคตักใส่เลยเออเขาเซตตัวแล้วจริงๆค่ะพอดีค่ะใส่เต็มเลยนะสูตรนี้ได้2พิมพ์นะโอ้โหพอเสร็จแล้วใช่ไหมพอปล่อยให้เขาเย็นถึงจะเข้าตู้เย็นนะค่ะให้เขาเซตตัวพอเขาเซตตัวถึงจะแกะออกมาเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกนะตู้เย็นพังใช่อากาศร้อนๆเนาะไม่ว่าแอร์กับตู้เย็นนี่เราต้องรักมากเป็นพิเศษนะคุณเนื้อพีชแบบเต็มทุกกระบวยที่ตักอ่ะโอเคได้แบบนี้แล้วพักทิ้งไว้จนเย็นนะคะเรานำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะคว่ำออกมาใส่จานวันนี้เจเนเขาเลือกจานเองเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าหวานหวานโอเคเราอยากให้ผลไม้อยู่เราบีบครีมนิดนึงจากนั้นเราก็เรียงเลยผลไม้ที่เรามีสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหมามีน่ากินมากบลูเบอร์รี่เชอร์รี่อีลี่นี่ของจริงนะแล้วก็คือเราใส่เยอะขนาดนี้เรารู้เลยว่ามันอร่อยอ่ะแล้วมันก็น่ากินมากอ่ะมันชื่นใจอ่ะใช้คำนี้ว่ามันชื่นใจดีกว่าวันนี้เราทำพีชจะไม่มีพีชในนี้ไม่ได้ทุกคนต้องเห็นเมื่อกี้เราน่าจะเก็บชิ้นสวยๆเอาไว้หน่อยแล้วมามีเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เราก็ใส่พีชเยอะมากแล้วมามีใช่อร่อยมากแล้วจานนี้พูดเลยแช่เย็นจัดๆนะโอ้โหชื่นใจมากอ่ะเพิ่มสะระแหน่นะคะนิดนึงพีชพุดดิ้งในวันที่ร้อนจัดๆแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียยามบ่ายที่อยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูค่ะเรากินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่ายสามโมงนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะที่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันครับนั่นก็คือ Black Coco Oreo ครับสำหรับขนมอร่อยวันนี้เพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งกับใครก็ตามที่นิยมชมชอบกับการรับประทาน enjoy มากแต่วันนี้ต้องลดปริมาณน้ำตาลลงบ้างกับเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีตัวนี้มีแตงโมมาฝากคุณผู้ชมแต่แตงโมของเราสองคนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแตงโมเป็นผลไม้เป็นลูกๆมาเฉาะเย็นๆมาฝากนะวันนี้ของเราเป็นเค้กแตงโมค่ะคุณผู้ชม